MEA นะคะสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดโลกร้อนค่ะนายวิลาศเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกระหว่าง MEA กับกรมอนามัยทั้งนี้เพื่อเตรียมที่จะรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วก็เทรนการใช้พลังงานสะอาดของโลกยุคใหม่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดปัญหาโลกร้อนนอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายนะคะให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ20พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาภายในอาคารของกรมอนามัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะช่วยผลักดันให้ไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำทางกรมอนามัยเองก็เป็นหน่วยราชการนะครับได้มีเป้าหมายในเรื่องของการลดการใช้พลังงานแล้วก็มีเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกเข้ามานะครับทางด้านนี้เพราะนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของพลังงานทางเลือกก็คือการติดโซล่ารูฟท็อปนะครับบนอาคารนะครับทางด้านนี้ที่หลังคานะครับทางด้านนี้เราก็เชื่อนะครับว่าความร่วมมือนี้จะเป็นในประโยชน์อยู่สองส่วนก็คือเป้าหมายแน่ๆนะครับประหยัดนะครับตัวพลังงานหรือลดค่าไฟฟ้าลงแต่ส่วนที่2นะครับเราเชื่อว่าพลังงานทางเลือกที่สะอาดทางด้านนี้นะครับก็จะช่วยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับให้ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราก็จะเจอภาวะของ PM 2.5 แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้านครหลวงอย่างยิ่งก็คือว่าในกระทรวงสาธารณสุขนะครับในระดับกรมอันนี้เป็นกรมแรกนะครับที่ดำเนินการนะครับเราก็เชื่อนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะมีกรมที่2กรมที่3ตามมาเพื่อแมปปิ้งกับนโยบายของทางกรมอนามัยนะครับท่านมีนโยบายมาเรามีคนทำไปเสริมให้นะครับมันก็ออกมาเป็นโครงการที่เรากำลังจะร่วมมือกันนะครับที่นี่เนี่ยนะฮะของกรมอนามัยเองเนี่ยครับมีศักยภาพในการที่จะติดโซล่าได้ประมาณ780กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะสามารถช่วยลดการใช้ไฟนะครับได้ประมาณปีละ1 ล้านเศษ1.5 ล้านนะฮะคือผมเข้าใจว่าตัวเงินเนี่ยแน่นอนนะฮะเราได้มาจากการที่เราใช้พลังงานโซล่าซึ่งมีราคาถูกลงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านที่ประดีได้เรียนนะครับว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยจะมีการลดการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลลงนะครับเป็นลำดับแล้วก็จะใช้พึ่งพาจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซล่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป้าหมายใหญ่ของประเทศเราก็คือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ที่เราจะมีทให้ได้นะครับในปีคริสตศักราช2050มันโครงการแบบนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นโครงการที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกๆหน่วยนะได้สามารถที่จะ เริ่มต้นในการที่จะเป็นหน่วยที่ทำเรื่องของการใช้พลังงานนี้ได้นะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปรวมกำลังการผลิตขนาด 780.84 กิโลวัตต์พีคซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีเนี่ยจะทำให้กรมอนามัยประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวม 27-39 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 2-3 ล้านบาทต่อปีพร้อมกันนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 789.89 ตันต่อปีปัจจุบันค่ะ MEA ให้บริการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแก่หน่วยงานต่างๆมาแล้วหลายแห่งช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ21ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 680,000 ต้นโดยในอนาคตนะคะยังมีแผนที่จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะ